อีกหนึ่งเรื่องราวครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชวนขนลุกขนพองมากผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเดินไปสำรวจแถวๆหลังบ้าน<อ>แล้วไปเจอวัตถุแปลกประหลาดไม่ค่อยคุ้นตาไม่ค่อยคุ้นหน้าสักเท่าไหร่เป็นยังไงวัตถุประหลาดพอไปดูใกล้ๆปับ๊บโอ้โหอันนี้ต้องชื่นชมนะ,ะเขาดูมีทักษะเรื่องของอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์มากอไอ้ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขาไปเจอหลังบ้านเนี่ยมันคือระเบิดฮะ ระเบิดครับแล้วทำยังไงตกใจสิโอโหตกใจเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าพ่อหนุ่มคนนี้แล้วพี่เขานี่นี่คุณดูสิครับเดี๋ยวนี่ถ้าเป็นผมนะเราหนีแล้วอือย่าว่าจะไปหนีผมอาจจะตายอยู่ตรงนี้ก็ได้คือผมไม่รู้ผมก็เอาไปเท้าแตดเตะเคีียๆเงี้ยแล้วพี่เขาหยิบขึ้นมาแบบนี้เลยเหรออันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ยูดีแล้วเข้ามาแล้วใช่แล้วอยู่หลังบ้านพี่เขาอยู่หลังบ้านด้วยโอ้โหตำรวจสพเมืองระยองครับ เขารับแจ้งจากชาวบ้านครับบอกว่าพี่ครับพี่ช่วยมาดูหลังบ้านผมหน่อยครับมาเจอวัตถุประหลาดที่มันลักษณะคล้ายๆกับลูกระเบิดครับถูกทิ้งอยู่ที่หลังบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเข้าไปตรวจสอบครับแล้วก็ประสานชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ชุด EOD เข้าไปตรวจสอบพอไปดูก็เจอลักษณะแบบนี้ครับ ลูกกลมๆล,ลูกเกลียกล้ยงๆไม่มีลายเ<อ>จ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้แหละฮะมันคือระเบิดครับโอ,โอมันถูกทิ้งอยู่ที่ข้างรั้วในป่าหญ้าหลังบ้านหลังนี้เนี่ยแหละฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บกู้ไว้ได้อย่างปลอดภัยแล้วบอกกับผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าของบ้านว่าไอ้วัตถุที่คุณพบเนี่ยมันคือทุ่นระเบิด<อ>สภาพยังสมบูรณ์อยู่นะครับโอโอและที่สำคัญดอกจัน์ตัวใหญ่ๆยังใช้ขานได้<อ>คุณหน่อยแนะ่ ยังใช้การได้เด็กๆหรืออะไรไปเล่นอะไรแถวนั้นคุณคิดดูถ้าเป็นลูกๆหลานเด็กๆเนี่ยหรือว่าคนไร้ความรู้อย่างผมเนี่ย <c oughs> ไปตรวจเจอไปพบเจอนะผมใช้เท้าเท้าเขียมือเขียเนี่นนสิแล้วเกิดเขาเรียกอะไรสลักของระเบิดมันหลุดขึ้น<ช>มายังใช้การได้อยู่ด้วยสภาพยังดีอยู่ด้วยนั่นเหรอฮะไม่ทิ้งอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ย คาดว่าน่าจะมีคนเอามาทิ้งแล้วเพิ่งจะเอามาทิ้งด้วยนะเพราะมีการครอบครองไว้แล้วก็ช่วงนี้มันจะมีการกวดขันเรื่องของพวกวัตถุสิ่งผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยกลัวความผิดก็เลยจะเอามาทิ้งไว้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บไว้เพื่อที่จะไปทําลายต่อไปนะครับไปสอบถามเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านชื่อว่าพี่สมศักดิ์อายุ64ปีเขาบอเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ไอ้ช่วงระหว่างนั้นเองเนี่ยผมกําลังเดินไปสํารวจหลังบ้านตามปกติอ่าก็หลังบ้านพี่เาก็หลังบ้านตัวเองก็ไปเดินดูสํารวจตามตามภาษาเจ้าของบ้านอ่ะใกล้กับพงหญ้าครับอยู่ๆไปเจอวัตถุที่มันคล้ายๆกับวัตถุระเบิดเอมันกลมๆแล้วพี่เขาก็โอ้โหเขาสันนิษฐานเก่งนะอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะว่าเออเขาเขาก็ดูมีไหวพริบปฏิภาณดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปหยิบอะไรหรือว่าประสานเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วย EOD เนี่ยที่เป็น ก่อนที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะพอเจอปั๊บเนี่ยเขากันพื้นที่เลยไม่ให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเข้าไปใกล้แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่ตำรวจเขาจะจะประสานชุด eod เข้ามาตรวจสอบแล้วก็พบว่าไอ้ที่เจอเนี่ยมันเป็นระเบิดจริงๆแล้วก็ยังใช้การใช้งานได้ตามปกติด้วยนี่แหละฮะออามาฝากกันนะครับใครที่เจอวัตถุต้องสงสัยวัตถุที่ดูแปลกประหลาดวัตถุที่คิดว่า ไม่น่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในบ้านถ้าเจอปับ๊บอย่าเขินอายที่จะแจ้งตำรวจครับ<อ>แจ้งไปเลยครับบางทีมันอาจจะเป็นวัตถุที่มันใช้การไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะฮะ